นับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงบ่ายแบบนี้กันต่อนะโอ้โหสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับหาทางปล่อยแซงมักซิแมงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับดีนโจนครับนักข่าวคนดังเนี่ยเปิดเผยว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับพร้อมที่จะปล่อยตัวอัลลองแซงมักซิแมงครับแข่งตัวรุกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแข่งชาวฝรั่งเศสครับจับไป5ประตูกับ5แอสซิสต์ให้กับทีมครับจากการลงสนามในพรีเมียร์ลีกเนี่ย35นัดถือเป็นตัวหลักที่ช่วยทีมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่จากการที่ทีมนั้นได้กลุ่มทุนใหม่มาเช็คโอเวอร์ครับจะไม่สโมสรมีเงินก้อนโตในการดึงแข้งหน้าใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาแทนนะครับจากการเปิดเผยของโจนเนี่ยอ้างว่าทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับมองว่าแซงมักซิแมงไม่ใช่นักเตะที่ทีมเนี่ยขาดไม่ได้อีกต่อไปและพร้อมที่จะปล่อยออกจากทีมโดยมีเชลซีแล้วก็สเปอร์เนี่ยที่มีข่าวกันอยู่นะครับกับแซงมักซิแมงเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยจะหาทางปล่อยเขาออกไปผมหมายถึงว่าพวกเขากำลังมองหาทีมที่จะมาซื้อแซงมักซิแมงและถ้าเป็นเชลซีเนี่ยพวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะเก็บทุกบาททุกสตางค์จนกล่าวผ่านกิฟต์มีนสปอร์ตนะครับผมรู้ว่าช็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแซงมักซิแมงด้วยเช่นกันนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มองว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานอนาคตอีกต่อไปแล้วสำหรับแซงมักซิแมงครับแข่งวัย25ปีเนี่ยมาอยู่กับนิวคาสเซิลเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว 16.2 ล้านปอนด์ลงเล่นไปแล้ว93เกมทำไป12ประตูกับ16แอสซิสต์นะครับโอ้โหตอนนี้เหมือนว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะซื้อแซงมักซิแมงกันบ้างมาดูกันเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ